ทีนี้เนี่ยเมื่อวานกกต.ก็จะออกมาแถลงนะครับก็ในทำนองที่พูดถึงสูตรของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกนะว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งวันนี้ผมจะมาชี้ข้อผิดพลาดของสูตรของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขออนุญาตใช้ช้าสักนิดนึงคืออย่างนี้นะฮะกกต.เมื่อวานก็ออกมาพูดบอกว่าไอ้เรื่องสูตรของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเผยแพร่มา2ปีแล้วปรากฏว่าผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคนไปดาวน์โหลดอยู่22คนแสดงว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเผยแพร่เป็นอย่างดีมากคนไม่รู้กันเลยนะแล้วในตัวอย่างนั้นเนี่ยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ทำตัวอย่างไว้ในเว็บไซต์ของ CDC กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปดูได้นะพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนมาตามลำดับพอมาถึงหน้า7เนี่ยก็จะมีชาร์ตอันนี้ที่เขายกเป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณโดยเขาสมมุติให้มีพรรคการเมือง15พรรคบางพรรคก็ได้ส.ส.เขตแล้วบางพรรคก็ไม่ได้ส.ส.เขตนะก็มีวิธีการคำนวณออกมาอย่างเช่นว่า 59,000 คะแนนเนี่ยสมควรจะได้ส.ส. 1คนอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติของตัวอย่างนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีอันนี้เป็นส.ส.เขตที่มีแล้วเอามาลบกันก็เป็นจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงมีเขาว่าคำนวณไปขั้นตอนคำนวณพอถึงตอนนี้เขาก็ไปทำตามมาตรา128วงเล็บ4คือจัดสรรให้พรรคต่างๆตามจำนวนเต็มก่อนก็เป็นหลักการที่ถูกต้องต่อจากนั้นก็ไปบัตรเศษอันไหนมากกว่าก็ได้ก่อนก็ถูกต้องตัวอย่างนี้กระบวนการที่เขาทำเนี่ยถูกต้องแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาปรากฏว่าไงฮะมันมีพรรคขอพรรคงอพรรคต่อ5 6พรรคพวกนี้เนี่ยมีจำนวนส.ส.ที่ได้เนี่ยเกินจำนวนส.ส.พึงมีซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91นะวงเล็บ4แล้วก็ผิดพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ผมก็ตอนนี้อาจพูดสั้นๆว่าพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.นะชื่อเต็มคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ต่อไปขอพูดสั้นๆว่าพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.เนี่ยก็ผิดต่อพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส. 128วงเล็บ4ชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ได้ไหมในเมื่อเป็นตัวอย่างที่ผิดก็ใช้ไม่ได้จะไปยึดถือได้ไหมก็ไม่น่าจะยึดถือทีนี้ไล่ไปถึงหน้านะครับต่างตามจำนวนเต็มก่อนเขาก็ข้ามไปวงเล็บ7เลยคือทำจากช่องนี้นะที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อรวมกันทั้งหมดเนี่ย151คนเนี่ยปรับให้เป็น150เขาปรับให้เป็น150เพราะนิยม2ช่องนี้เนี่ยมันจะต่างกันไปหมดแล้วพอมาจับสันพอมาเปลี่ยนเนี่ยมาปัดเศษเนี่ยการคิด2วิธีเนี่ยมันจะได้ผลที่ไม่ตรงกันรายละเอียดผมได้เขียนไว้ในจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เนี่ยมีที่ผิด3อย่างอย่างที่1เขายกตัวอย่างมาแค่15พรรคพอยกตัวอย่างมา15พรรคเนี่ยพอมีจุดทศนิยมแล้วมาปัดกันเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นต้องไปปัดในพรรคที่เล็กๆพรรคที่มีจำนวนส.ส.มีไม่ถึง1คนหรือทศนิยมน้อยๆทำให้เกิดปัญหาขึ้น1นะคือยกตัวอย่างมาแค่15พรรคแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันมีตั้ง77พรรค70กว่าพรรคนะซึ่งอันนี้พอตัวอย่างนี้ก็ทำให้การปัดทศนิยมหนีไม่พ้นพรรคเล็กเป็นฝ่าย128เลยทำให้การคำนวณออกมาก็เพี้ยนความผิดประการที่3ผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้มีพรรคใดพรรคหนึ่งมีจำนวนส.ส.มากกว่าส.ส.พึงมีวงเล็บที่2นะก็ผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งกฎหมายเลือกตั้งในเมื่อมันเป็นตัวอย่างที่ผิดถามว่ากกต.จะไปเอาตัวอย่างที่ผิดมาทำก็อันนี้ต้องถามวิจารณญาณถามการตัดสินใจถามวิธีคิดของกกต.แล้วล่ะแล้ววันนี้ผมทำจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.นะฮะใส่รายละเอียดไว้ชัดเจนว่าความผิดพลาด3ข้อยังไงเนี่ยส่ง
อย่ามาคุยกับกกต.นะฮะนะเริ่มดื้อดึงซะทีฮะนะแล้วก็เชิญผมเชิญอาจารย์สมชัยเชิญทุกคนก็ได้ฮะมารวมความคิดเห็นกันไม่ใช่มาโหวตกันนะแต่มาพูดกันว่าอะไรผิดกฎหมายอะไรผิดหลักคณิตศาสตร์ต้องมาคิดให้ถูกให้หมดแล้วผมเรียกร้องความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่สองก็คือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะรับรองตัวอย่างพวกนี้นะเอาไปขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยเลยแสดงว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยฤทธิพันธ์นายประพันธ์นายยโกวิทย์นายอุดมรัตน์อมฤทธิ์โดยเฉพาะสองรายหลังเนี่ยที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ได้มาพบทางกกต.เรียบร้อยแล้วมาให้ความเห็นมายืนยันอยู่นั่นแล้วว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องการให้ส.ส.พรรคเล็กเป็นวิธีการที่ถูกเขาออกมายืนยันชัดเจนแล้วก็ยังมีโฆษกของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายเลือกตั้งในสนช.ก็ยังออกมายืนยันวิธีนี้อีกว่าคิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งผมเห็นว่าไม่ถูกต้องจากหลักการที่ได้ชี้แจงไปแล้วผมเรียกร้องความรับผิดชอบนะทั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่างออกมาเขียนออกมาเนี่ยได้ผลชัดเจนเลยฮะเหมือนอย่างที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดนะบอกรัฐธรรมนูญนี้เขียนมาเพื่อพวกเรานะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อจริงแต่ว่าไอ้ส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะมาจัดการให้พรรคอื่นเนี่ยวุ่นวายลุงตุงนังไปหมดนะแล้วคนที่คิดทั้งหลายก็ไม่เข้าใจคณิตศาสตร์นะไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลมายึดถือในตัวอย่างที่ผิดๆระดับคุณประพันธ์คุณด็อกเตอร์อะไรทั้งหลายทั้งในกรรมธิการร่างรัฐในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในสนช.ดูแล้วเนี่ยในรายชื่อกรรมธิการกรรมการทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้แต่ไม่น่าเชื่อว่าเอาตัวอย่างที่ผิดเนี่ยมายึดถือได้นะผมก็เรียกร้องให้บุคคลเหล่านี้ออกมารับผิดชอบเลยนะอยากเจอนะอยากเจอทั้งกกต.อยากเจอทั้งนายมีชัยฤทธิพันธ์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถ้าจะให้ดีนะครับกกต.ไม่ต้องอายเชิญพวกผมเชิญอาจารย์สมชัยเนี่ยมานั่งคุยเนี่ยแล้วเปิดให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้าไปฟังด้วยถ้าพูดคนละทีเนี่ยบางทีมันไม่รู้เรื่องนะบางทีอาจจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าให้มายืนพูดยืนชี้มาอธิบายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไม่เกินสติปัญญาที่กกต.จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้เพราะสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมยืนยันว่ามันไม่ใช่การชิงไหวชิงคลิปไม่ใช่ว่าเขาว่าอยากให้พรรคนั้นได้ส.ส.อยากให้พรรคนี้ได้ส.ส.ไม่ใช่แต่ผมยึดถือในหลักการที่ถูกต้องในวิธีคิดที่ถูกต้องอันนี้ผมยืนยันเพราะตอนนี้ตัวเลขเปลี่ยนไปแล้วนะฮะพอแจกใบส้มให้เพื่อไทยเนี่ยจำนวนตัวหารเนี่ยไอ้จาก35ล้านเสียงเนี่ยมันก็จะมาหารน้อยลงไอ้76,000อะไรทั้งหลายเนี่ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนทศนิยมก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะได้เท่าไหร่แต่หลักการที่ถูกต้องก็คงอยู่ตลอดไปไม่อย่างนั้นลูกหลานต่อไปแน่เวลามาเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็คงจะงงว่าไอ้คิดเลขคิดยังไงจะถูกมาเรียนกฎหมายก็ถ้าไม่ยึดถือตามกฎหมายไม่ยึดถือสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติมันก็ไม่มีหลักอะไรแล้วเป็นไม้หลักฝังที่เลนเอ็นไปเอ็นมานะครับแต่นี่ครบ1เดือนแล้วกกต.ยังไม่รับรองส.ส.เลยแม้แต่คนเดียวแล้วล่าสุดเมื่อ2วันก่อนก็คือมีการแจกใบส้มไป1ใบให้กับส.ส.ว่าที่ส.ส.เชียงใหม่เขต8ไป1คนซึ่งมีผลทำให้คะแนนของเขตนะประมาณเกือบแสนคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเอามาคำนวณในการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในครั้งนี้ได้แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่ามีการกำหนดเดดไลน์เมื่อประมาณวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ว่ากำหนดว่ากกต.จะต้องประกาศส.ส.รับรองส.ส.ครบเกือบ500คนก็คือ195เนี่ยแล้วก็บอกว่าพอแจกใบส้มให้กับส.ส.เขต8แล้วกลับไม่มีการบอกว่าแล้วจะเลือกตั้งซ่อมวันไหนแล้วถ้าเกิดเลือกตั้งซ่อมไม่ทันวันที่9เนี่ยมันก็จะมีผลทำให้คะแนนในส่วนของเขต8ของเชียงใหม่เนี่ยไม่สามารถนำมาคำนวณได้มันก็จะกลายเป็นปัญหาในการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้วกกต.จะอ้างหรือเปล่าว่าไม่สามารถประกาศ
สสปาร์ตี้ลิสต์ได้เนื่องจากสสเขต8เชียงใหม่เนี่ยยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อมไม่สามารถนำมาคำนวณได้อันนี้จะใช้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ประกาศสสปาร์ตี้ลิสต์แล้วขอเลื่อนขอขยายเวลาออกไปก็เลยสงสัยว่ามันกกต.เนี่ยมีใบสั่งอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงออกมาแปลกๆใช้เวลาเป็นเดือนนี่ยังไม่สามารถรับรองสสได้แม้แต่คนเดียวสูตรคำนวณก็ยังไม่ชัดเจนแล้วตอนนี้กลายเป็นปัญหาใหม่อีกก็คือคุณยังไม่ประกาศเลือกตั้งซ่อมวันไหนสำหรับเขต8เชียงใหม่แล้วจะมีผลทำให้การคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยมาถามว่ากกต.มีใบสั่งอะไรหรือเปล่านะครับผมชี้แจงไปแล้วคุณก่อนคุณแล้วเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้เรามาแจกใบแดงให้กกต.นะคะวันนี้เนื่องจากพฤติกรรมหลายๆอย่างของกกต.ทั้งเรื่องของการยังไม่ประกาศยังไม่ชัดเจนเรื่องการคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์อะไรรวมทั้งการไม่รับรองส.ส.เขตทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งประชาชนอยากเลือกตั้งก็เลยเห็นว่ากกต.จุดนี้สมควรจะได้รับใบแดงมากกว่าทุกที่ผ่านมาไม่เคยเห็นกกต.ที่ไหนทำงานล้มเหลวใช้เวลากว่า1เดือนจนป่านนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยไม่ได้อย่างเดียวก็เลยคิดพวกเราเห็นว่ามกกกต.ชุดนี้สมควรที่จะได้รับใบแดงเป็นที่สุดครับ